าเนี่ยนี่ก็แวะมาเยี่ยมสวนร้านอาหารนี่สาภูมิด้วยสาธุจัดสวนแบบนี้โอ้มีนกพิราบด้วยนกพิราบมาตีกันเอาตีกันมาจีบกันเอามาจีบกันมาจีบกันเยี่ยมมันลมพิราบมันจีบกันอยู่อันนี้เป็นอะไรนะเป็นตั้งใจไว้ทำอะไรนะก็นี่แหละค่ะนั่งส่วนใหญ่เป็นพวกขี้เหล้าขี้เหล้าใช่ไหมพวกขี้เหล้ากลางคืนค่ะกลางคืนมีไฟฮะนี่ไฟคนใครจบสูงกราบต้องมาใช้บริการนะครับไม่ต้องจบสวนก็ใช้ได้ไม่จบสวนก็ได้นะหรือวัดก็ได้นะโอ้เยี่ยมมากเลยฮะทั้งคนก็ได้นะทั้งคนก็ได้หมดเลยนะไม่เป็นไรเที่ยวเข้ามาหรือคนเคลียร์ถ้าจะบรรยากาศต้องเย็นๆนี่ก็ร้านอาหารชื่อร้านอะไรลืมแล้ว109นะฮะใบรู109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 บายลุงนะครับนี่สำหรับ2 3 10ที่ฮะจองไว้10ที่ได้นี่บรรยากาศข้างนอกก็จะมองเห็นถนนอะไรอ่ะถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นแยกบางขุนนนท์นะครับแยกบางขุนนนท์ก็จะรถติดนะครับร้าน109ก็จบสุขุลาภนะครับเจ้าของร้านจบสุดแล้วดูในเว็บได้นะครับร้าน109มีดอกไม้สวยมากครับดอกไม้ไม่ต้องรดน้ำเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยหลังจากที่ทานอาหารที่ร้าน109เสร็จแล้วนะครับลงมาชั้นล่างเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องรางของขลังนะครับโอ้โหพายันแผ่นเบลอเลยนะครับแล้วก็ดูสิครับเนี่ยองค์พระธาตุอันใหญ่เลยครับร้านนี้ไม่ธรรมดาครับร้านนี้ตลาดปัดที่ไหนเนี่ยตลาดปัดของปลูกเสกหมดเลยนะเนี่ยอันนี้พยัญครอบจักรวาลหลวงปู่ทองคูณเขมเปโมเขมะอ่ะเขมะเปโมเขาไม่ต้องอ่านว่าเขมะเปโมโอ้โหเราเชยมากเลยสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำจำปาทองปัจจุบันอายุท่าน102ปีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมหายัญคูณโภคทรัพย์คูณเงินคูณทองคูณแก้วแหวนจินดามณีมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขแค้วคาดปลอดภัยร่ำรวยตลอดกาลอะไรเนี่ยร้อยล้านพูนรวยพันล้านพูนรวยหมื่นล้านบูอะไรเนี่ยเลยอะไรรวยข้างหลังอ่านไม่ออกแล้วเนี่ยโอเคขอให้เฮงๆรวยๆแล้วกันข้างล่างเฮงๆรวยๆครับใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็พูดตามนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับรวยแล้วก็มาแบ่งผมด้วยนะครับรวยแล้วแบ่งผมด้วยนะครับนี่มันมีพยัญชนะฮะร้านนี้เขาขายอาหารสุนัขนะครับโอ้ของเยอะมากเลยครับเนี่ยโอ้ร้านอาหารสุนัขนะครับเนี่ยที่เพื่อนผมเอามาบริจาคสุนัขหน้าบ้านนะครับสู่อาหารสวนะครับโอ้โหในวันนี้ปิดร้านเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านสุนัขก็จะไปอยู่ข้างๆนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงบางขุนนนท์นะครับแวะมาได้ครับร้าน109นะครับแต่อีกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารชั้นล่างแล้วก็ร้านสุนัขเนี่ยก็ขยับป่าโอ้มีให้เช่าผ้าด้วยเหรอโอ้โหมีเช่าผ้าด้วยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหอันนี้คาเชียร์อยู่ตรงนี้นะครับอีกหน่อยตรงนี้จะเป็นที่ขายอาหารสุนัขใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นที่ขายอาหารสุนัขเลยใช่ไหมอ่า
ข้าประตูนู้นมาซื้ออาหารสุนัขด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับโอเคครับติดตามแวะมาได้นะครับคนรับประทานแล้วเผื่อต้องเผื่อนะทานแล้วเดี๋ยวดูคลิปได้เลยนะครับเนี่ยผมว่าอร่อยไม่อร่อยดูแล้วสุกี้ไก่นะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ภรรยาเจ้าของร้านก็คือเจ้าของร้านนั่นแหละนั่นแหละเคี่ยวด้วยโอ้โหขอบคุณครับร้านอะไรชื่ออะไรนะ109อยู่ตรงไหนนะครับอยู่จรัญสามสิบนกจรัญสนิทวง32จรัญเซตวง32คือถ้ามารถสาธารณะถ้าเข้าด้านหน้าร้านได้เลยได้เลยแต่ว่าถ้ามีมารถส่วนตัวเข้ามาในซอย32ประมาณ20เมตรมีร้านจอดรถค่ะมีจานจอดรถทางขวามือนะครับใช่ค่ะเข้าหลักร้านได้เลยหลังร้านเลยนะครับหลังร้านเลยนะแล้วมีดาดฟ้าด้วยดาดฟ้านี่เป็นสวนสำหรับคนเข้าหลังร้านก็จะเห็นบรรยากาศบ้านเหมือนอยู่บ้านมาทุกสถาบันได้หมดเลยนะครับได้ค่ะไม่จำกัดทุกที่เลยนะใครก็ได้ครับไม่จำกัดเฉพาะสวนกุหลาบไม่จำกัดสวนกุหลาบร้านนี้เป็นเจ้าของเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะครับแต่ว่าทุกยินดีต้อนรับทุกสถาบันทุกหน่วยงานราชการมาได้หมดอ่ะทั้งประเทศอ่ะนะครับขอให้มาเยี่ยมนะครับมาอุดหนุนไม่แพงครับอาหารอร่อยอร่อยมากครับอร่อยเดี๋ยวดูคลิปแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับขอบคุณนะครับขอให้ขายดีขายดีครับสาธุอันนี้ก็จะเป็นทางไปที่จอดรถนะครับสำหรับคนที่มาทานอาหารร้าน109นะครับอันนี้เข้าร้านก็ด้านนี้ช่องนู้นนะครับช่องที่เห็นจะมีมองเห็นนะเป็นตึกสีชมพูฟ้านะครับสูงหลังตรงนั้นได้จะเป็นระเบียงนั่งได้กลางคืนนะดูวีได้ดื่มเหล้าได้เลยนะอันนี้ก็ไปที่จอดรถนะครับมีจอดรถกว้างครับมาจอดได้ครับทานอาหารนี่ครับที่จอดรถนี่ที่จอดรถก็ทางเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้มีโถงสอกอ อยู่ตรงสูหลาบอยู่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็เดินไปช่องนู้นนะครับจอดรถได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับมื้อกลางวันนะครับเราก็มาอุดหนุนร้าน109นะครับอยู่ตรงปากทางบางขุนนนท์นะครับตรงสะพานลอยพอดีเป็นร้านของศิษย์เก่าสวนกุหลาบแต่ว่าศิษย์เก่าที่อื่นก็มาทานได้นะครับนี่ผมทานสุกี้ไก่กี่ไก่ร้าน109กี่ไก่เนื้อไก่มาอุดหนุนกันนะน้องชายของเพื่อนผู้หญิงครับดีมากที่มาเพราะว่าคนเรา มีลมหายใจถ้าผ่านมาก็ควรจะแวะมาเพราะเราไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มาหาคุณแม่เพื่อนหรือเปล่านะมีโอกาส ต้องรีบมาเป็นก็มาหากันวนเวียนมาหานี่ไปคลองถมได้อะไรบ้างได้ไฟฉายมาซื้อมาเท่าไหร่10อันนะอ
ซื้อไว้ถวายพระเวลาถวายสังฆทานแล้วก็ทานกล่องนึงแผ่นนี้ให้แนวกล่องกล่องละ300ถ้าเขาขายแผงละ25บาทกล่องนึงมันน่าจะมีประมาณนัก4 32 12ก็คือโหลหนึ่งถ้า25คูณ12 25คูณ12เท่ากับ300ก็ถูกละกล่องละ300ทบทวนความจำว่าวันนี้ซื้ออะไรซื้อฟิล์มกระจกซึ่งกระจกของ Oppo F7 128GB ซื้อมา4อันเขาคิดอันละ120บาทซื้อเคสแบบเนี้ยคล้ายๆเงี้ยแต่เป็นของ Oppo F7 นะฮะอันนี้ R9 Plus ถ้าซื้ออันเดียว150ก็เลยเหมามาสัก6อันแล้ว6อันเนี้ย150บาทก็ไปซื้อแม่เหล็กสำหรับแม่เหล็กแม่เหล็กไฟแรงแม่เหล็กอย่างนี้นะดิ่งโหแรงมากนะแม่เหล็กมันแรงมากเลยอันนี้ก้อนละ60บาทนะนี่แรงมากเลยมันดูดแม่60บาทนะครับแม่เหล็กปึ้งนะอันนี้อันเดียว60บาท60บาทบาทนะครับก็ซื้อมาทั้งหมดมัน200กว่าบาทอ่ะซื้อให้หัวหน้าด้วยครับหัวหน้าฝากซื้อเป็นกลมๆแล้วก็ซื้อกอกน้ำมา2อันนะครับกอกน้ำกับสะดือนะครับกอกน้ำกับสะดือ2อันเขาคิดตอนแรกมัน90นะครับก็พอตอนเช้าเนี่ยเข้ามาแต่เช้าเขายังขายไม่ได้เราก็เอาของมาเปลี่ยนจริงๆเลือกโคมไฟมาเปลี่ยนซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ก็มาเปลี่ยนเขา300บาทเป็นของมือสองอ่ะ300ก็เลยเลือกก๊อกน้ำมา2 อันก็90แต่เวลาไปสายเนี่ยเขาขายได้แล้วเขาเอาตังค์ให้เราเขาทอมมา80เออเนี่ยร้านเขาก็ใจดีนะครับก็ซื้อกันบ่อยก๊อกน้ำที่บ้านผมที่เงาๆทุกคนเนี้ยก็ซื้อจากร้านนี้ตรงคลองถมซื้อเช็ดทู่ที่แบบสำหรับเช็ดหน้าหนาๆหน่อยฮะ3 ห่อจริงๆห่อเดียวมัน20ก็เลยซื้อมา3ห่อนะครับแล้วซื้ออะไรซื้อวัดโบนมาวัดโบนที่มันใส่ในรถนะครับใส่ในรถวัดดูว่าไฟมันชาร์จไม่ชาร์จแต่เมื่อกี้ลองเสียบดูระหว่างวิ่งมามันแค่10จุดเท่าไหร่โบนเองไม่เห็นถึง12เลยแล้วก็ซื้ออะไรนะเอาเมมโมรี่ไปเปลี่ยนร้านคุงเมมโมรี่32กิกนะครับไปเปลี่ยนร้านคุงแล้วก็ซื้อซองใส่โทรศัพท์มา1ซองก็น่าจะ75หรือ80บาทจำไม่ได้ต้องดูในคลิปอีกทีแล้วก็ซื้อสเปรย์ขัดยางรถยนต์79บาท79แล้วก็ไปซื้อกุญแจ
พุงแจที่มันมีเปิดกระป๋องได้กับแล้วมีไฟฉายด้วยมีไฟฉายเด็กๆขึ้นมา101เราก็ซื้ออะไรนึกไปออกเดี๋ยวแล้วก็ไปเปลี่ยนทางนาฬิกามาครับ60บาททางนาฬิกา60บาทรสชาติดีครับก่อนจะกลับบูมก็เลยเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนใหม่เพราะคิด9ข้างกับ90 2ข้างก็180บาทเปลี่ยนทั้งก้านเลยนะครับไปลองใช้ดูก็ได้ในเรื่องหวานบุคลิกว่าทานอาหารเนี่ยผมจะไม่ทานน้ำเปล่านะอันนี้ก็สั่งมาคือดูแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยเดินชื่อร้านเขาน่าจะชื่อร้าน number 5อะไรประมาณนี้เพราะเห็นเมนูเขาเขียนว่า number 5ก่อนกลับก็ซื้อข้าวไข่ทอดชะอมน้ำมันน้อยร้านประเพียงมา2กล่องเนี่ยยังมีเส้นอยู่นะทานได้
้องเทต้องเทเทนี้ยกหน่อยยกหน่อยไม่อร่อยเลยครับดีนะไม่จามตอนกำลังทดน้ำข้าวทุกอย่างอาหารทุกจานอย่ากินทิ้งขว้างสงสารบรรดาติดตาดำๆครับอิ่มก็นี่ก็คือสุกี้ไก่นะครับร้านอาหาร109นะครับอาหารใช้ได้นะครับดีครับตอนนี้กลางวันวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวเย็นๆคงมีคนมาทานนะครับอยู่ตรงบางขุนนนท์นะครับ